สวัสดีไปถึงประเทศไทยนะคะวันนี้คือวันอาทิตย์ที่15 กรกฎาคมพ.ศ.2561นะคะวันนี้แอปอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่เท้าขวาได้หายเป็นปกติแล้วนะคะนี่คือไม่ใช้แล้วซักแล้วก็เอาเก็บไว้เลยไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่าเท้าหายดีแล้วก็เอามาโชว์เพื่อนๆว่าไม่ใช้ถ้าคอร์สสำหรับมีปัญหาเท้าเจ็บแขนเจ็บนะคะเกี่ยวกับกระดูกก็อยากจะจุดเทียนให้กับผู้ร่วมงานของหน่วยงานของซีนหน่วยกู้ภัยนะคะที่ท่านได้เสียชีวิตไป1 ชีวิตเพื่อช่วยให้เด็กออกจากถ้ำนะคะเพื่อช่วยให้เด็กออกจากถ้ำไฟต้องดูแลให้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าไฟไหม้มันก็จะไหม้ได้เร็วมากเพราะว่าบ้านเก่า100 กว่าปีแล้วบ้านหลังนี้ถูกสร้างมา100 กว่าปีแล้ววัสดุอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็จะติดไฟง่ายนะคะเพื่อนเดี๋ยวแอปจะปิดไฟก่อนเพราะว่าแอปจุดให้ญาติที่เสียชีวิตไปเป็นญาติของแอปนี่เองนะคะเพื่อนๆเป็นผู้หญิง2 ท่านที่ล่วงลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็จุดเทียนให้เสียชีวิตนานมากแล้วล่ะคนแรกก็ท่านอยู่ที่เยอรมนีเธอก่อนที่ลูกสาวจะเกิดนี่คือลูกสาวคนที่2จะเกิดนะเธอชื่อมาเรียเธอได้ซื้อเสื้อผ้าเด็กส่งมาให้ที่แคนาดาแล้วลูกสาวคนที่2ชื่อมาเรียชื่อของเธอนะคะก็คือชื่อก็มาจากชื่อนั้นเธอได้ล่วงลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนั่นคือที่มาของชื่อลูกสาวคนที่2ชื่อมาเรียก็ได้มาจากอานนั่นเองอานที่เยอรมนีแล้วก็มีอานเพิ่งเสียชีวิตไปน่าจะเดือนนี้นะถ้าแอปก็ไม่ได้ถามว่าเพราะว่าลูกทั้ง3 คนพ่อและย่าได้ไปงานศพไหมเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเมื่อเดินทางเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเดินทางวันที่12ใช่ไหมวันที่15 12 13 14 15ก็น่าจะเสียชีวิตเดือนนี้แหละนะแต่ว่าแอปก็ไม่ได้ถามอะไรนะแต่ก็แอปก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าก็เตรียมอ่านหนังสืออยู่ไหมเพราะว่าแอปจะทำงานเดือนหน้าก็เลยทบทวนอ่านเกี่ยวกับการตัดผมอะไรเนี่ยอ่า
านเกี่ยวกับการตัดผมทบทวนหนังสือเล่มนี้ดีมากบอกทั้งวิธีตัดผมด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามืออันนี้ด้านขวามือ right hand did got do a tea haircut แล้วก็แล้วเขาก็จะบอกleft hand did got do a tea haircutเขาก็จะบอกทั้งซ้ายมือและขวามือคนที่ถนัดซ้ายมือและถนัดขวามือแล้วก็ดีนะหนังสือเล่มนี้ก็จะเล่นเพลงมีสถานอันงดงามเลิศนักหมา In the Sweet By and By นะคะเขายังมีเชื้อเพลิงอยู่ตอนที่ย่อเปิดไงเขาก็จะติดอยู่เดี๋ยวถอดแว่นสิปิดก็คือลบนั่นเองถ้าบวกก็คือเปิดแต่ว่าเขามีเชื้อเพลิงเพราะว่ายังมีเชื้อที่ตอนที่เปิดใช้อยู่ไงเนี่ยระวังไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะเรื่องไม้ขีดเรื่องไฟอะไรใช่แล้วล่ะเอกนี่ก็ลบแต่ก็มีเชื้อเพลิงนิดหน่อยลบก็คือว่าปิดเรื่องใหญ่นะคะเพื่อนเป็นหวัดจะเป็นหวัดเรื่อยๆถ้ามีตื่นเต้นอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหวัดนี่คือแว่นตาใหม่นะเพื่อนๆเพิ่งไปตัดมาเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่9
ไอ้เฟรมเนี่ย Made in Japan นะ450 450ดอลลาร์แล้วเข้าโปรโมชั่นเขาแถมให้ฟรีจ่ายแค่288ดอลได้วัดสายตา129ดอลแล้วก็เฟรม159แล้วก็เป็น288น่ะก็นี่เลนส์เลน159หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เฟรม450แต่ว่าได้ฟรีจ่ายแค่288นี่กล่องใหม่กล่องใหม่ไอ้แว่นเก่าแว่นเก่าเนี่ยมีสองแว่นมีสองแว่นแต่ว่าแว่นใหม่เนี่ยยังเป็นแบบว่าไม่ยังไม่ค่อยจะดีเท่าเลนเก่าเพราะว่าตาต้องปรับนิดหน่อยอะไรอย่างไรเพราะว่ามันใหม่แต่ว่ามองไกลเห็นได้ชัดเจนมองใกล้เราก็มองด้วยตาเปล่าเราเห็นชัดเจนกว่าเพราะมันเป็นวัยของคน40 50นี่น่าจะมองใกล้เห็นชัดเจนมองไกลต้องใช้แว่นแต่ถ้า50อัพนี่มองใกล้ต้องใช้แว่นมองไกลมองเห็นได้ชัดเจนไม่ต้องใช้แว่นอะไรยังไงก็มันเป็นปกติของสายตามนุษย์อย่างนี้ไงคะแต่ว่าถ้าหมอนัดครั้งต่อไปนะหมอแนะนำว่าให้เอาเลนส์ที่อยู่ใกล้นะก็ถ้ามองใกล้ก็มองไปที่เลนส์ที่สำหรับใกล้ใช่ไหมเขาก็จะมีมองใกล้ตรงนี้ก็มองไปที่เลนส์ใกล้แล้วก็ไม่ต้องถอดออกถอดเข้าอะไรอย่างนี้ไงเขาบอกนี่มองไกลเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ถ้ามองใกล้เนี่ยต้องมองใกล้เราใช้จะถอดออกไงเพราะว่ามองใกล้เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเราต้องการเฉพาะมองไกลที่เห็นไม่ชัดเจนก็คือใส่แว่นนี่เห็นได้ชัดเจนระยะไกล100เมตรเลยนะเพื่อนๆเห็นได้ชัดเจนไกลได้100เมตรเลยแต่ถ้าถอดแว่นนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่